สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูอาชีพ Crusader สายฮอกคีในเกมแรกนาล็อกมือถือนะครับสายนี้นะครับก็ตรงตัวเลยครับจะเป็นเน้นการตีธรรมดาใช้อาวุธฮอกที่เร็วแล้วก็ติดคีที่เข้าบ่อยๆครับซึ่งถ้าเกิดเป็นบิลที่เจใช้อยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นสายที่เน้นบอดเก็บเลเวลนะครับยังไม่ได้เอาไปแทงหรือว่าเอาไปซับเพื่อนสาเหตุที่ Crusader สายนี้มาเล่นคีได้ด้วยเพราะว่ามันมีเจ้าสกิลนี้ครับสเปียร์คริเกนสเปียร์คริเกนนะครับนอกจากจะเพิ่ม Attack Speed ตามชื่อแล้วมันยังเพิ่มค่าคริติคอลแล้วก็อัตราการหลบหลีกให้เราด้วยครับที่เลเวลเต็มจะให้คริติคอลถึง25ซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับส่วนข้อดีของสายนี้ก็คือสามารถเล่นได้ง่ายบอสสบายแล้วก็ไม่ต้องใช้ของเยอะครับอย่างอันนี้เดี๋ยวตอนไปดูไอเทมในตัวจะเห็นว่าของที่เจใส่อยู่นั้นน้อยมากเลยครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือมันจะใช้เน้นบอดเก็บเลเวลอย่างเดียวเอาไปลงบอส PVP หรือว่าคิววอลก็ไม่ค่อยดีครับแถมยังไม่ค่อยมีสกิลต่อยอดตอนเป็นพาลาดินเท่าไหร่ด้วยครับหลักๆเลยคือจะเล่นสายนี้มาเพื่อบอดเก็บเลเวลชิวๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวตอนหลังๆค่อยไปรีสายอีกทีโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องการอัพสเตตัสกันเลยนะครับในส่วนของการอัพสเตตัสนะครับเราก็จะอัพเหมือนสายตีทั่วไปก็คือเป็นสเต็งนำแล้วก็เอจีตามแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้มันตีติดคีมากขึ้นก็อัพลักตามขึ้นมาอีกค่าหนึ่งด้วยครับถ้าดูจากที่เจอัพนะครับก็จะเป็นสเต็ง70เอจี40เด็ก10แล้วก็ลัก27ครับซึ่งในส่วนของ AG กับลักเนี่ยจริงๆเราสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับเช่นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตัวละครเราตีช้าไปก็เอา AG มากขึ้นหรือรู้สึกว่ามันคีย์น้อยไปก็อัพลักมากขึ้นประมาณนี้ครับส่วนค่าเด็กนะครับที่เห็นเจอัพไป10จริงๆไม่ต้องอัพก็ได้ครับพอดีตอนแรกเจกล่าวว่าจะเล่นเป็นสายตีธรรมดาครับไม่ได้ตีคีย์ก็เลยอัพไว้ในส่วนของวุ้นนะครับหอกที่เหมาะกับสายนี้สุดเลยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับ Heavy Spear มันจะบวกสเต็ง Attack Speed แล้วก็พลังโจมตีธาตุ Holyครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันบวกทั้ง Attack แล้วก็ Magic Attack ด้วยครับถึงตอนนี้เราอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเราจะเอา Magic Attack ไปทำไมคำตอบก็คือสกิล Holy Cross ของเราเนี่ยครับมันจะคิด Damage จากทั้ง Magic Attack แล้วก็ Attack ธรรมดานะครับแล้วก็ยังอาจจะสงสัยต่อว่าแต่เราตีธรรมดาไม่ใช่เหรอไม่ได้ใช้สกิลซะหน่อยคำตอบก็คือหอกตัวนี้เนี่ยครับเวลาที่เราตีธรรมดามันจะมีโอกาสออก Holy Cross เองนะครับเดี๋ยวเจเลื่อนลงไปให้ดูอันนี้ครับมันบอกว่าถ้าเกิดเรามี Holy Cross Level 10นะเรามีโอกาสที่จะใช้สกิล Holy Cross Level 10อัตโนมัติเวลาตีธรรมดาแต่อย่างว่านะครับมันก็ต้องตีบวก10ก่อนถึงจะใช้ได้ก็คือเป็นของที่เราเก็บไว้ใช้ตอนหลังๆเลยครับแล้วก็ราคาในเซิร์ฟตอนนี้ที่เพิ่งเปิดถือว่าแพงมากเลยครับตกอยู่ที่ประมาณ28ล้านเลยซึ่งถ้าเกิดใครกะจะเล่น Crusader สายนี้แล้วยังหาเจ้า Heavy Spear ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราค่อยๆอัปเกรดจากเจ้า Hawk Lance ตัวนี้ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอัปเกรดจนถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น Heavy Spear ให้เองครับโดยที่หอกแลนตัวนี้ก็สามารถคามได้ที่เมืองมอร์ล็อกนะครับหรือว่าใครจะซื้อเลยก็ได้ครับราคาไม่แพงมากตกอยู่ที่ประมาณ 300,000 นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆเราสามารถใส่เหมือนสายตีเอจิทั่วไปได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสกิลกันต่อนะครับในส่วนของสกิลเดี๋ยวเริ่มจากตอนที่เป็นซอสแมนก่อนเหมือนเดิมนะครับสกิลที่จำเป็นตอนจ็อบนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สกิลครับตามที่เจวงกลมสีแดงในจอเลยโดยที่อันนี้ค่อนข้างตายตัวครับเราสามารถลอกได้เลยเริ่มจากสกิลแรกนะครับซอสมาเตอรี่อันนี้จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเวลาใส่ดาบครับจริงๆอันนี้ตอนหลังก็ไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าตอนแรกก็อัพไว้ให้เก็บเลเวลง่ายๆแล้วก็พอยต์มันเหลือด้วยครับสกิลที่2นะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มอัตราการรีเจนเลือดของเรารวมถึงเวลาเราใช้โพชั่นเนี่ยก็จะได้ HP มากขึ้นด้วยครับอันนี้ก็อัพเต็ม10ได้เลยครับสกิลที่3นะครับโพวอกอันนี้ก็คือจะเป็นสกิลที่ใช้เรียกมอนให้มาตีเราครับมันจะดีเวลาที่เราต้องการเป็นแทงนะครับรวมถึงทําให้มอนที่ถูกเรียกเนี่ยมันดีเฟนซ์น้อยลงด้วยครับสกิลที่4นะครับเอ็นเดียวอันนี้จะทำให้เวลาเราโดนมอนตีเนี่ยครับตัวเราจะไม่กระตุกเช่นแบบว่าเวลาเราต้องการลากมอนเยอะๆเนี่ยครับสกิลนี้ก็จะเป็นมากๆนอกจากนี้มันยังเพิ่มค่าเมจิกดีเฟนซ์ให้เราด้วยครับถัดมาสกิลแบดนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวครับแต่ว่าเราไม่ได้อัพเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเป็นสายแบดถ้าเกิดใครสนใจอยากเล่นเป็นสายแบดต้องเล่นเป็นไนท์นะครับถัดมาแมกนัมเบดนะครับอันนี้เป็นสกิลโจมตีหมู่ของจ็อบแรกครับนอกจากโจมตีหมู่แล้วยังเปลี่ยนการโจมตีธรรมดาของเราให้กลายเป็นธาตุไฟแป๊บนึงด้วยครับอันนี้จริงๆใครจะเอาไว้หน่อยไว้เก็บเลเวลกับมอนท่าดินก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเจว่าก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลของจ็อบ2กันต่อนะครับถัดมาจ็อบ2สกิลที่จำเป็นก็จะมีอยู่ทั้งหมด5สกิลครับตามที่วงกลมสีแดงเลยโดยที่มันจะใช้แต้มรวมกันทั้งหมด40แต้มพอดีเลยครับสกิลแรกนะครับสเปียร์มาสเตอรี่ก็คือจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเวลาเราใส่หอกครับอันนี้ก็เป็นแพสซีฟที่ดีมากๆควรอัพเต็มให้เป็นตัวแรกๆเลยครับสกิลที่2 Spear Cricket อันนี้ก็คือจะเป็นบัฟหอกที่ดีมากๆครับเพราะว่ามันเพิ่มให้เราทั้ง Attack Speed ค่า Critical แล้วก็อัตราการหลบหลีกครับอันนี้ก็สามารถอัพเต็มเป็นสกิลแรกๆได้เลยสกิลที่3นะครับสกิลขี่นกอันนี้จะทำให้เวลาเราขี่นกเนี่ยเราจะไม่โดนหัก Attack Speed ครับจริงๆเราสามารถขี่นกได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ก็แนะนำว่าให้ขี่หลังจากที่เราอัพสกิลนี้เต็มดีกว่าครับ Attack Speed เราจะได้ไม่ถูกลดลงสกิลที่4นะครับ Cavalry Mastery อันนี้จะทำให้เวลาเราขี่นกแล้วเนี่ยเราจะโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ได้แรงขึ้นครับโดยที่เลเวล5จะแรงขึ้น 20% นะครับส
กิลนี้ค่อนข้างเหมาะกับสายหอกครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่อยู่แล้วเนื่องจากอาวุธหอกมันจะโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่เข้า 100% นะครับสกิลสุดท้ายนะครับโฮลี่คอร์ดอันนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวธาตุโฮลี่ของเราครับซึ่งในเวอร์ชันมือถือนี้เนี่ยมันจะคิดดาเมจจากทั้ง Physical Attack แล้วก็ Magic Attack เท่าๆกันเลยครับ 330% แปลว่าต่อให้เราเล่นเป็นสายซับอินวินเงี้ยครับแล้วยังสามารถใช้สกิลนี้แรงๆอยู่ได้นะครับซึ่งสกิลนี้ตอนนี้เจอัพทีหลังเพราะว่าเจยังไม่มีหอกที่มันจะทำให้เราใช้ Holy Cross แบบออโต้ได้นะครับถ้าเกิดใครที่มีหอกตัวนั้นอยู่แล้วจะอัพสกิลนี้ตั้งแต่แรกๆเลยก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเก็บเลเวลคร่าวๆกันอีกทีนะครับในส่วนของที่เจใส่อยู่นะครับถ้าเกิดดูจากในจอจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยครับก็คือจะมีไอเทมกาชา2ชิ้นเป็นหอกกับเสื้อที่เขาให้สุ่มฟรีตอนเปิดเซิร์ฟนะครับแล้วก็แฟชั่นที่ไม่ได้แลอีก1ชิ้นครับแต่ว่าดาเมจที่เราเห็นในจอก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหมครับคีย์ทีละ6,300แถมคีย์บ่อยด้วยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเจกดพวกยาบัฟครบด้วยครับก็คือมียาเร่งมีหินธาตุไฟแล้วก็มีอาหาร3ประเภทเอจิสเต็งลักนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูเรื่องรูนกันต่อนะครับถัดมาในส่วนของรูนนะครับอันนี้เอามาเป็นรูปแทนเพราะคิดว่าน่าจะดูได้ง่ายกว่าดูจากในเกมซึ่งอันนี้ก็เอามาจากเว็บ Low M Society ครับยังไงก็ขออนุญาตให้เครดิตไว้ตรงนี้ด้วยนะครับรูนของสายเรานะครับเราจะเน้นอัพไปทางด้านขวาบนครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด3จุดที่เพิ่มความแรงของสกิล Holy Cross เราครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเล่นสายนี้ไปจนเลเวลเราก็ต้องใช้ Holy Cross ด้วยครับแล้วก็พอเราเปลี่ยนเป็นพาราดินเนี่ยครับข้างๆรูน Holy Cross มันก็จะมีพวกสเปียร์มาสเตอรี่เพิ่มมาให้ด้วยครับโอเคก็จบแล้วนะครับ Crusader สายหอกคีสำหรับใครที่รอ Crusader สายอื่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวขอเวลาเจรีสกิลแล้วก็รีสเตตแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากให้ทำคลิปไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแร็กนาร็อกมือถือก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ YouTube นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม